สวัสดีค่ะทิชาพัชรวันวาดรักชีพค่ะก็หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยจากตอนเป็นทิชา G20 นะคะแต่ว่าตอนนี้มาออกซิงเกิลเดี่ยวแล้วค่ะเพราะจริงๆห่างหายจากตอน G20 ไปสักพักหนึ่งนะคะก็ตอนนั้นเราก็พักไปทำด้านอื่นเนาะแต่ว่ารู้สึกเริ่มคิดถึงแล้วอาจจะถึงเวลาที่อาจจะต้องกลับมาทำซิงเกิลแล้วค่ะก็เลยได้คุยกับพี่พีระนะคะว่าอยากจะทำสักซิงเกิลหนึ่งก็เลยได้กลับมาทำเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมค่ะเนื้อหาก็จะเป็นความอกหักที่ไม่เศร้ามากจะเป็นเหมือนแบบเราเลิกรากับใครไปสักคนหนึ่งไปที่ไหนเราอาจจะแบบไปตามห้างไปร้านอาหารที่เคยไปด้วยกันร้านมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมบรรยากาศรอบๆก็เหมือนเดิมแต่ว่าความรู้สึกข้างในเรามันไม่เหมือนเดิมค่ะอาจจะเป็นการอกหักที่แบบไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายมากเป็นความแบบคิดถึงเป็นความแบบเหงาเบาๆมากกว่ายังไงฝากเพลงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็มี MV ออกมาให้ได้ดูแล้วด้วยทุกช่องทางของโมโนมิวสิกได้เลยค่ะมาวันนี้แซมเปิลซะหน่อยแล้วกันเนาะมาวันเวลาของฉันมันหยุดเคลื่อนไหวมีเพียงลมที่พัดเบาๆมันหนาวมันเตือนคอยตอกย้ำ